ับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้วันอะไรล่ะเนี่ยพฤหัสที่28สิงหาคม2557นะครับวันที่28ก็จะไปออนแอร์วันที่29ผมก็จะมาเจอคุณผู้ชมอีกทีวันจันทร์นะเมื่อวานนี้คือวันที่27แต่ละท่านถ้าใครอยู่เมืองทองธานีนี่โอ้คงได้รู้รสชาติของน้ำท่วมฮะหนังสือพิมพ์บอกเลยนะครับวันนรกแตกครับคุณผู้ชมฮะมีหลายภาพนะฮะเขาส่งต่อกันทาง Twitter ทาง Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆครับวันนรกแตกจริงฮะโอ้โหติดกันชนิดที่แบบว่าแล้วน้ำท่วมด้วยฮะน้ำท่วมแบบใครอยู่ในเมืองทองธานีนี่มีกุ้มอะครับแล้วภาพที่ได้เขาส่งต่อกันมานี่นะครับแม่รถนะครับเสียดายแทนเลยอะแต่ละคันอะเนี่ยเนี่ยจมลงไปอย่างนั้นอะน้ำเข้าชัวเลยอะโเพื่อนผมโบยเมียเช็ดเลยฮะเมียบอกเมียขอซื้อรถอีกคันเมียไม่อนุมัติพอรถน้ำท่วมเมียบอกโอเค ต้องขอบคุณฟ้าฝนนะครับแม่อ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เตือนนะฮะว่า 2-3 วันนี้เนี่ยคนกรุงโดนอีกแน่ๆเอาละสิไอ้เมื่อวันก่อนยังไม่พออีกเนี่ยเตือนคนกรุงรับมือรถติดฝนตกหนักนี่ของโพสต์ Today วันนี้28นะครับ29 30 31เราไม่เจอกันเราเจอกันวันที่1เลยนะครับผม28วันพฤหัส29วันศุกร์30วันเสาร์31วันอาทิตย์ 1วันจันทร์และยิ่งพรุ่งนี้เนี่ยเงินเดือนออกกันนะฮะใช่ไหมเพราะ30 31ใช่ไหมครับ31มันวันอาทิตย์ไงก็ต้องออกกันวันที่29และเสาร์อาทิตย์เป็นเสาร์ต้นเดือนเนี่ยครับสงสารพ่อค้าแม่ค้านะครับคุณผู้ชมฮะเวลาฝนตกตอนเย็นๆทีไรแล้วผมอยากจะแหมขึ้นลิฟต์ไปโวยกับเทวดาครับไม่อยากให้คำว่าด่า ไปโวยวายกับเทวดาครับว่าพี่จะตกอะไรตอนนี้พี่รู้หรือเปล่าคนเขาทำมาหากินนะครับคนที่กลับบ้านกลับช่องที่รอรถเมย์กันนะครับโอ้โหลำบากยากเย็นนะฮะกลางคืนตีสามไม่ตกอ่ะนะครับตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยตกไปดิไม่มีใครว่าแล้วตกอะไรตอน 4-5 โมงอ่ะ2วันติดเลยที่ผ่านมานะฮะเช้ากับเย็นเนี่ยอย่าตกประเทศไทยเขารถติดพี่จะปวดฉี่เลยนั่งหนาฉี่ไม่รู้เวลาเลย นั่งบ่นกับเพื่อนสงสารเพื่อนนะเพื่อนโทรมาบอกไม่รู้จะทำอะไรว่าเฮ้ยรถติดเล่นมือถือก็ไม่ได้บอกเฮ้ยฝนตกตำรวจไม่เห็นหรอกเล่นไปเถอะนะครับในข่าวก็เตือนไทยฝนหนาแน่นตกหนักหลายพื้นที่นะฮะแต่ว่ามันดีอย่างปีนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือปกติแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะร้อนประมาณ4 3 4วันเลยคุณผู้ชมฮะร้อนนรกแตกเสร็จแล้วมันตกแต่ปีนี้มันดีมันร้อนเช้าเย็นตกร้อนเช้าเย็นตกนั่นแปลว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันปกติขอให้เป็นไงฮะร้อนเย็นกลางคืนตกร้อนเย็นกลางคืนตกเนี่ยร้อนปุ๊บตกร้อนตุ๊บไม่ร้อนตุ๊บร้อนปุ๊บตกร้อนปั๊บตกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เนี่ยภาคเหนือก็ร้อยละ80ของพื้นที่ครับภาคอีสานก็ร้อยละ80ของพื้นที่ภาคกลางก็ร้อยละ70ภาคตะวันออกร้อยละ80โอ้ฝนตกทั่วประเทศฮะหน้านี้ก็บอกว่าเหมาะกับการไปเที่ยวน้ำตกก็ต้องระมัดระวังกันนะครับฝนตกรถก็ติดชีวิตคนเมืองเมื่อไหร่จะย้ายสถานที่ราชการไปแบบพม่ามาเลเขาอะเขามีเนปิดอมีบุตตาจาย่าของเราไม่มีอะไรเลยมีกรุงเทพมหานครพวกราชการทั้งหลายน่าจะไปอยู่เมืองตอนนั้นมีข่าวที่ฉะเชิงเทราฮะหูมีกว้านซื้อที่ดินกันคือประเทศเราเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้พอจะไปสร้างอะไรที่ไหนหรือมันจะต้องมีนักการเมืองเนี่ยไปกว้านซื้อที่ตลอดเวลาแล้วก็ไปปั่นราคาแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่รู้คุณพี่เขาเข้ามาเขาจะจัดการอะไรตรงนี้ได้บ้างนะฮะไปสารวนไปบุญวายกันอยู่แต่รถไฟรางคู่รางขี้เลยเนี่ยย้ายเมืองเลยตรงไหนก็ได้จะอยุธยาก็ได้จะฉะเชิงเทราอะไรก็ได้ครับเอาเนี่ยหน่วยงานราชการอะไรไปเนี่ยแล้วก็กรมทหารอะไรเยอะแยะเนี่ยเอามาทำเป็นสวนสาธารณะเถอะประชาชนคนเมืองจะได้มีที่วิ่งฮะผมไปคอนโดเพื่อนบางที่เนี่ยโอ้ยบ้านตึก20ชั้นมีสวนอยู่แมวนึง วิ่งกันอยู่แค่นั้นวิ่งกันอยู่ในห้องนะคนกรุงเทพโหในข่าวนี้ก็ให้ขำฮะชี้ระบายน้ำท่วมกรุง2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติทุกของคนกรุงเทพครับ ระบายน้ำ2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ เมื่อเช้าเพื่อนผมคนนึงบอกว่ากรุงเทพตอนนี้มันเหมือนท่อตันนะเป็นอ่างน้ำนะแล้วข้างล่างมันเคยคุณชมเคยไหมเทน้ำลงไปแล้วท่อมันตันนะน้ำมันก็ไหลช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้อะไรนะน้ำยาล้างท่อน้ำทิ้งให้กับคนกทมเหลือเกินมีของเดลินิวฮะระบายน้ำท่วมกรุง2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในรถนะฮะเขาไม่ปกตินะคนที่ยืนอยู่บนรถเมย์นะคุณผู้ชมฮะ2ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องมีความสุขเลยนะแล้วตอนนี้อุโมงค์เราก็ยังได้ไม่ครบทุกเฟสนะครับเนี่ยมีแผนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มไหมไม่ใช่อุบายในบางบอนและบางเขนต้องรออนุมัติงบก่อนมันสร้างเมืองกันโดยที่มันไม่มีผังไงปล่อยให้สร้างกันสร้างเนี่ยไอ้แบงก์ก็ปล่อยเม็ดเงินมาให้บริษัทพัฒนาที่ดินตรงไหนดีก็สร้างโมเดิร์นเทรดตรงไหนคนเยอะก็ไปสร้างแล้วไม่ได้คำนึงแล้วว่าไอ้พื้นที่สูงต่ำอะไรเป็นยังไงทุกวันนี้บ้านมันก็ต่ำกว่าถนนน้ำมันก็เข้าบ้านไงนี่ประเทศของเราฮะมันไม่ใช่ต้องปฏิรูปนะฮะผมว่ามันเป็นตึกที่ควรทุบทิ้งแล้วก็ทู่ซีทนอยู่ไปครับมันคล้ายๆกับแบบเวลาเราจัดบ้านคุณผู้ชมฮะถ้าบ้านเราทำธุรกิจธรรมดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นของรวยของชำเลยมันยังจัดได้นะคุณผู้ชมลองนึกถึงบ้านที่ทำธุรกิจอู่รถอะผมเคยไปดูอู่เพื่อนอะเฮ้ยไม่จัดให้มันเป็นระเบียบหรอวะจัดไม่ได้จัดยังไงก็จัดไม่ได้เพราะจัดแล้วมันก็จะเละอะไรเหมือนเดิมก็ต้องกองไว้กันนะอะไรมันไว้กันนะประเทศไทยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจัดก็ขอให้จัดบ้างครับพอสักนิดก็ยังดีไม่จัดเลยมันก็นะมันก็กระไรอยู่แต่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเละไปหมดฮะพื้นที่สีเขียวสีอะไรไม่เคยสนใจกันตรงนี้กูจะสร้างกูก็ยัดใต้โต๊ะไอ้ตรงนี้โครงการนี้ EIA ไม่ผ่านกูยัดใต้โต๊ะไอ้ตรงนี้คอนโดวิวบังกูยัดใต้โต๊ะพอละบ่นเรื่องนี้มั่งขำๆฮะแฟนผีแดงอย่าโกรธกันเอามาแซวสาวผู้ดีเฮงกะแทงผีถล่ม MK ดันรับเงินเฉยคราวนี้ฮะสาวผู้ดีก็คืออังกฤษนะครับดวงเฮงเป็นบ้าหลังตั้งใจวางเดิมพันจำนวน 2.5 ปอนด์ว่าแมนยูจะถล่มมิลตันคีนดอน 4-0 มีศึกแคปิตอลวันครับรอบ2ฮะแต่ดันแทงผิดฝั่งครับไปแทงข้างมิลตันฮะสุดท้ายได้เงินกลับมา 1,250 ปอนด์หน้าตาเฉยประมาณ 68,000 ฮะแทงผิดนะครับคุณผู้ชมฮะเลยได้เงินไปอย่างไม่น่าเชื่อฮะบริษัทรับพนันแพดดี้พาวเวอร์เผยว่ามีนักพนัน14รายที่แทงว่ามิลตันคีนจะชนะแมนยูด้วยสกอร์4-0ซ
ซึ่งมีอัตราต่อรอง500ต่อ1นะครับแปลว่าแทงบาทเดียวได้500ฮะแทง10บาทอ่ะได้ 5,000 เนี่ยคุณผู้ชมมาแทง100ได้ 50,000 น่ะโอ้ยเพื่อนผมเป็นแฟนแมนยูบอกเฮ้ยถ้วยมันกระจอกไม่เอาหรอกแล้วก็เรามาเล่ากันเลยก็มาเล่ากันขำๆนะครับสลับกับข่าวน้ำท่วมเดี๋ยวก็จะมาว่าเรื่องการเมืองนะครับอ่ะเรื่องคนแห่งๆกันต่อเจ้าที่ให้โชคเสียใหญ่ถูกหวย20ล้านแจกไข่ 200,000 ฟองนี่นะจากเว็บไซต์สนุกโอ้โหนะแกโชคดีเนาะคนอุดรนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่อุดรครับล้มลุกคุกคานฮะซื้อขายกำไรบ้างขาดทุนบ้างแล้วจุดพลิกผันนี่อยู่ตรงไหนฮะคุณน้าแกเนี่ยนะคุณน้าสุเทพเนี่ยแกไปไหว้เจ้าที่บนบานศาลกล่าวขอโชคลาภให้ค้าขายได้แล้วปรากฏสร้างห้องแถวขายห้องละ4ล้านพอปรับปรุงทุกอย่างปุ๊บเป็น 4.9 ล้านขาเกี้ยงก็เลยไปขอพรอีกคราวนี้ก็มีงูใหญ่มาเข้าฝันฮะแบบคล้ายบริวารพญานาคบอกให้ทำบุญช่วยคนยากจนก็ลองแทงหวยดูโดยซื้อเลขที่สำนักงาน205ได้เงินมาอีก4ล้านโอ้โหนะครับคราวนี้ตามเลขรถยนต์ก็ได้อีก11ล้านก็เลยซื้อไก่ 200,000 ฟองครับทำไข่ต้มกับไข่สดแจกคนจนทั่วเมืองอุดรอ่ะดวงดีจริงเลยพี่นะครับคนมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้ครับนะฮะแต่คนเราบางครั้งรวยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรอโชคเสมอไปแบบลุงคนนี้ฮะเปิดตัวขอทานเงินล้านทองเป็นถุงเงินเป็นถังอ่ะเป็นขอทานก็รวยได้โอ้นะฮะคุณเหวียนวันกุงคุณตาชาวเวียดนามฮะแหมนี่ว่าคนไทยนะอายุ87แล้วยึดอาชีพขอทานครับแต่ความร่ำรวยเนี่ยถูกเปิดเผยเพราะว่าโจรขนเงินและปล้นทองไปหมดแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านฮะโอ้โหคุณยายเก็บไปเงียบๆก่อนถูกวัยรุ่นรวมกลุ่มปล้นไปเลยครับแหวนทองสร้อยทองล่าสุดเขาบอกว่าก็ตามทรัพย์สินคืนให้คุณตาได้บางส่วนโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยขอทานเงินล้านครับเอามาเรื่องดีๆกันต่อครับวินจักรยานยนต์อันนี้ของข่าวสดหาดใหญ่น้ำใจงามเก็บกระเป๋าคาดเอวคืนนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวนอร์เวย์เรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องปฏิรูปเลยฮะจักรยานยนต์แท็กซี่นี่บางคนบอกว่าต้องปฏิรูปจักรยานยนต์ยกใหญ่ต้องปฏิรูปแท็กซี่ยกใหญ่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลคนมันจะดีเนี่ยมันก็ดีครับมันอยู่ในวงการไหนมันก็ดีครับทำอาชีพอะไรมันก็ดีฮะคนมันจะชั่วครับอยู่ในวงการไหนมันก็ชั่วฮะคนมันซื่อสัตย์อยู่วงการไหนมันก็ซื่อสัตย์คนมันขี้โกงมันทำธุรกิจอะไรมันก็ขี้โกงครับคุณผู้ชมฮะเงินแค่ 6,000 นะฮะท่านบอกว่ามันคุณจิมมี่อ่านเงินแค่ 6,000 เงินตั้ง 6,000จะแค่หรือจะตั้งเนี่ยก็ถือว่าเขาเก็บแล้วเขาก็เอาไปคืนครับนี่แหละครับผมวิธีดูง่ายๆฮะคนเราเนี่ยถ้ามันเป็นคนดีครับคุณผู้ชมฮะมันก็ต้องไม่เอาเงินของคนอื่นถ้ามันเป็นคนชั่วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเอาเงินของคนอื่นครับเอามาเรื่องหวยๆบ้างฮะล้นหลามตัวแทนค้าสลากรายย่อยเข้าคิวทำบัตรกว่า 3,000 รายคุมเข้มโควต้า45ล้านฉบับนี่ของมติชนออนไลน์เห็นเขาว่าในข่าวนะฮะหลายสำนักเขาก็ไปถ่ายทำเนี่ยประชาชนก็ไปเข้าคิวกันเยอะแยะฮะขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพที่ดีนะครับได้เงินไม่ยากมากนะฮะเพราะคนไทยรักการเสี่ยงโชคนี่เขาก็ว่าจะให้ขายให้ได้ในราคา90แล้วต้นทุนเนี่ยที่74บาทนี่ซึ่งดีนะครับอยากให้รายย่อยเนี่ยเขาไปรับเองเลยไม่ต้องมีหรอกยี่ปั๊วซาปั๊วมันจะต้องมีทำไมลอตเตอรี่แค่นี้ก็เดินทางไปรับเองแล้วมาขายก็จบนะฮะมันไม่ต้องมีพ่อค้าส่งอ่ะลอตเตอรี่มันไม่ได้จะเน่าเสียจะอะไรเพียงแต่มันมีอายุมัน16วันมันก็จบส่วนเรื่องลอตเตอรี่อันนึงเนี่ยนะครับคืออะไรฮะเซียนหวยเล็งเลขเด็ด2992ผมน่าสงสารพลเอกประยุทธ์เป็นยิ่งนักถ้า2992มันไม่ออกอ่ะ
มันเป็นความผิดของท่านหรือไม่อ่ะนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะท่านก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่คนเราไปเก่งกันเองไงนะฮะแห่ซื้อเลข29เลขเด็ดนายกบิ๊กตู่เซียนหวยคึกคักลอตเตอรี่เกี้ยงโก่งราคาใบละ500อ่ะครับอะไรกันนี่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงว่าล็อกหรือไม่ล็อกนายกคนที่ผ่านมาเนี่ยอดีตนายกเนี่ยไอ้ตั้งแต่ทะเบียนรถสารพัดมันออกไงพอมันออกมันก็ทำให้คนเนี่ยมางมงายอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาครับแล้วอย่างเงี้ยสมมติพลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้อะเออหรือท่านไม่ทำหรือจริงมันไม่ใช่เป็นการทำอ่ะหรือดวงท่านทำให้เลข29มันไม่มาแล้วถามว่าท่านผิดหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ท่านผิดหรือเปล่าเออนี่ไงเราปลูกฝังค่านิยมอย่างนี้มาผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะอยากจะให้ลอตเตอรี่มันออกโดยที่ไม่มีเลขพวกนี้เลยอ่ะให้มันออกเป็นเลขของมันเองอ่ะจะได้แบบเก่งกันเองใครฝันก็ฝันไปตำแมวฝันตำมีฝันนะตำม้าฝันก็ฝันเลขตัวเองไปแต่ไม่ใช่แบบเลขอย่างเงี้ยตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้นมันก็จะซื้อเลยฮะมันก็จะสามารถซื้อในราคา80ได้โดยที่ไม่มีการเก็งกำไรเห็นไหมเพราะดีมานด์มันสูงความต้องการมันสูงไงแล้วเราก็ไม่รู้อนาคตไงเรื่องเนี่ยฮะเราก็เฮ้ยมันจะออกวะงั้นลองสักหน่อยหวยเจ้ามือหวยใต้ดินก็ยังไม่รับแทงนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับแล้วอย่างเงี้ยถามว่าพอมันมีเลขเก่งอย่างเงี้ยโคต้าเนี่ยพอไปถึงเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยเขาจะอยากได้โคต้าอยากเลือกเลขอ่ะได้หรือไม่ก็ไม่ได้ไงเนี่ยคือประเทศเนี่ยครับบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ในวงจรการหากินของผู้คนแล้วด้วยมันก็จะมีคนที่หากินกับหวยหากินกับคือถ้าหากินโดยการขายหวยนี่ไม่มีปัญหาฮะแต่หากินกับการเก็งหวยเลขเด็ดหากินกับการอะไรเงี้ยมันมีมาตลอดทุกงวดไงงั้นมันก็ยากแล้วที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับบางเรื่องอย่างที่ผมเคยบอกฮะมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนยาที่ไม่มีวัคซีนที่ฉีดชะงักนะฮะมันกินได้แค่พาราเซตามอลบรรเทาไปหลายวันเท่านั้นเหมือนอีโบลายามนี้ครับนะฮะเลี้ยวมาอีโบลาหน่อยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหลายประเทศเนี่ยไม่ยอมให้เครื่องบินไปลงที่ไลบีเรียแล้วนะเออแล้วล่าสุดเมื่อเช้าผมดูข่าวช่องหนึ่งเขาบอกว่ากำลังจะมีวัคซีนฉีดที่คนแล้วอ่ะดูดิจะเป็นยังไงเนี่ยแต่หมอไลบีเรียที่ได้รับยาทดลองรักษาอีโบลาสิ้นใจแล้วเนี่ยฮะหมอชาวไลบีเรียที่ได้รับยาซีแมปเสียชีวิตแล้วด้านฮูองค์กรอนามัยโลกเนี่ยนะฮะชี้ต้องทุ่มเงิน 1.4 หมื่นล้านหยุดอีโบลาเออมันครับต้องช่วยกันหน่อยเลยครับแล้ววันก่อนผมเห็นบอกญี่ปุ่นผลิตได้ประเทศนู้นประเทศนี้ผลิตได้คือยังไงดีนะฮะก็กลัวนะครับบางท่านก็กลัวรุ่นน้องผมถามพี่จะเหมือนเรื่อง Resident Evil หรือไม่ บอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าทำอะไรทำเลย ตอนนี้อย่าทำอะไรทำนะครับเอออย่าไปอะไรนะอย่าไปกักเอาไว้ครับเราก็ไม่มีรู้อะไรเงินมันอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวมาก็ได้หรือมันอาจจะเกิดอุกาบาตอะไรก็ได้นะครับถึงจะเจริญขนาดไหนเนี่ยนะฮะบางอย่างก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับโลกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอีโบลาเนี่ยมันจะเกิดเหตุร้ายเราก็อย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจฮะขนาดแบบหนังหรือเปล่าที่สมมุติต่อไปแอฟริกาอาจจะหายไป2ใน3ก็ได้จำนวนประชากรอ้าวแล้วหน้าผมหายไปไหนทำไมเป็นเงาอย่างนั้นนะ เกิดอะไรขึ้นอ้าวนะฮะแล้วเกิดคนหายไปแล้วตอนนี้สมมติว่าไม่ให้ไปแอฟริกากันแล้วตอนนี้จะทำยังไงต่อเขาอาจจะนั่งเรือข้ามมาแล้วก็ว่ายมาฝั่งเอาละครับจินตนาการนี่มันตื่นเต้นเล่นนะครับคุณผู้ชมฮะ เรื่องหวยเรื่องอีโบลาว่าไปครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายฮะมาดูมือถือระเบิดหน่อยฮะโอ้ตอนนี้ทุกคนที่ใช้มือถือนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังเลยคือยาเสียบชาร์จแบตระหว่างโทรนะครับนี่ดูนะฮะโพสต์ทูเดย์เขาก็สรุปไว้ดีนะครับเนี่ย
ย่างเช่นปี56ก็มีนักธุรกิจหนุ่มคุยโทรศัพท์ iPhone 5 2เดือนร้อนปกติควันลอยมาเคลื่อนเสียงคล้ายระเบิด4ครั้งวัชรีแซ่โควัย64นั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านจู่ๆโทรศัพท์มือถือไอโมบายใส่ไว้กระเป๋ากางเกงเกิดเสียงเปี้ยคล้ายเสียงประทัดพร้อมควันพุ่งโอ้เชอร์ลิวแอนอันเดเกอร์หญิงสาวชาวฟิลิปปินส์วัย28พบศพเป็นผู้เสียชีวิตหน้าอกและใบหูมีรอยไหม้นะฮะเพราะว่ากระแสไฟลัดวงจรและรั่วตามสายไฟไปยังตัวแล็ปท็อปและสายอยู่ฝั่งที่หญิงสาวเหล่านี้สวมอยู่นะฮะหรือที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีไฟลุกไหม้กระเป๋ากางเกงที่ระยองครับระเบิดใส่หน้านายชนะรปภ.แห่งหนึ่งนะครับผมมีทุกยี่ห้อครับในล่าสุดนะฮะโทรศัพท์รุ่น1 plus 1เกิดเหตุระเบิดขณะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงของหนุ่มรายหนึ่งโดยมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าโอ้โหว่ามือถือนี่ไม่ระเบิดแต่ที่ระเบิดคือแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นระวังแบตเตอรี่ปลอมเพราะฉะนั้นมี2อย่างคุณผู้ชมฮะคืออย่าใช้แบตเตอรี่ปลอมใครจะไปรู้นะบางทีไปซื้อใช่ไหมร้านมันเต็มไปหมดอ่ะร้านอาม่าอึ้มอาซิมเป็นซุ้มหลายที่ทุกห้างมีหมดเดี๋ยวนี้กับ2 อย่าชาร์จโทรศัพท์ไว้ตรงหัวนอนไม่ใช่แค่ iPhone นะฮะมันพัดวัน Samsung Galaxy S3 ก็เคยระเบิดมันพัดวันนี่เป็นระเบิดน้องใหม่เอ้ยมีให้เป็นระเบิดเป็นมือถือน้องใหม่จากจีนเราไม่มีทางรู้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ฮะเวลาโทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปแนบหูเลยครับผมเลยไม่เคยแนบหูเลยฮะพูดสั้นๆนะแก่เวลาโทรครับยกขึ้นมาฮะยกขึ้นมาเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วก็เปิดลำโพงง่ายดีจริงๆฮะแล้วถ้าแนบหูเนี่ยผมน้อยมากนอกจากว่าบางเรื่องที่มันเดินอยู่ข้างนอกที่ทำงานนอกห้องนอกบ้านเพราะการแนบหูแล้วมันทำให้ปวดหัวครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันส่งคลื่นมันแรงครับใช้นานๆครับบางทีนั่งโทรศัพท์ไปสักชั่วโมงกลับมานั่งมึนเลยเนี่ยนั้นเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องระวังมากๆเพราะว่ามือถือวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนอวัยวะที่33ไม่มีใครไม่มีมือถือเลยอ่ะทุกคนมีมือถือหมดฮะต่อไปเด็กคลอดมามันคงมีมือถืองอกออกมาจากท้องเลยอ่ะข่าวยิ้มๆกันไปแล้วขออนุญาตข่าวเศร้านะครับนี่ของผู้จัดการออนไลน์ฮะโจรใต้ดักบึ้มแม่พิมพ์สังเวยอีก1ตำรวจครูเจ็บ2ขณะเดินทางไปโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับคุณครูฮะไปทำงานที่นู่นก็ถือว่าสุดยอดของการเสียสละแล้วนะครับบางท่านก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นนะครับก็ทำงานที่นั่นฮะครับครูนี่เป็นเป้าหมายเลยฮะอายุ30เองครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคุณผู้ชมฮะก็เอาใจช่วยกันแล้วกันและเห็นล่าสุดของคมชัดลึกเนี่ยนะครับเขาก็มีนี่ฮะคสช.หนุนเขาใช้คำนี้นะฮะส่งเสริมกิจการฮัตส์ย้ำแนวทางพูดคุยดับไฟใต้พูดคุยกับเขาสักทีครับคุยบ่อยๆก็ได้ครับคุยทีเดียวแล้วเขาไม่หยุดก็คุยบ่อยๆฮะคุยไปเรื่อยๆฮะคุยจนกว่าจะหยุดนะฮะนี่ไม่หยุดอีกคุยอีกครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่ฮะนะเนี่ยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่โดยแนวทางที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานคือการส่งพี่น้องมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะฮะที่เมืองมะดีนะประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อก่อนช่วงนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ที่ทำมิวสิกวิดีโอมาแล้วก็จะเป็นคนพูดคนมุสลิมรักกันที่ภาคใต้แล้วก็มีพับนกมีอะไรฮะพวกนั้นน่ะต้องทำให้มันตลอดอาจจะต้องพับนกก็ได้แต่มันจะต้องมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรรณรงค์ให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญอย่าให้เขาปฏิเสธอำนาจรัฐความแตกต่างระหว่างภาษาเนี่ยมันทำให้คนเราทะเลาะกันแล้วก็เกลียดกันได้ขอแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตนะครับเราก็เอาใจช่วยฮะขอให้ท่านแก้ปัญหาได้แก้ไม่ได้หมดก็แก้ทุกวันก็ยังดีนะครับคนที่อยู่ที่นั่นจะได้ไม่ต้องวิตกแล้วก็หวาดผวาส่วนอย่างอื่นนะครับผมการเมืองมีอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้เขาโต้กันดูเดือดคุณผู้ชมฮะได้ชมกันไหมนี่เขามติชนนะพาดหัวเลยโต้กันดูเดือดเรื่องพลังงานนะครับตกพลังงานยาว7ชั่วโมงโต้กันดูเดือดฮะเรื่องท่อกงท่อก๊าซเรื่องปตททำไมขายน้ำมันแพงผมเห็นเหตุผลเดิมฮะเวลาเขามาตอบอ่ะก็เพราะว่าปตทมีค่าการตลาดปตทมีกองทุนน้ำมันไม่ได้ขายน้ำมันแพงกว่าประเทศอื่นที่ผมก็พูดอยู่แค่นี้และสรุปสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมครับก็จะต้องสรุปไปให้คสช.ตัดสินใจดังนั้นคนที่ตัดสินใจก็คือคสช.ฮะและที่เขาโหฮาก็คือประธานบอร์ดปตท.มีหุ้นในปตท.ด้วยงั้นภารกิจความลำบากใจหนักก็จะอยู่ที่ผู้ชายคนนี้ครับเรียกร้องลดราคาน้ำมันก๊าซท่อก๊าซปตท.เป็นของรัฐนำปตท.กลับเป็นของรัฐต้านการสร้างโรงไฟฟ้าทบทวนเปิดต่อสัมปทานทวงคืนปตท.ฮะกลุ่มบวกชมรมต่างๆขาหุ้นพลังงานกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยอันนี้เขาก็มีชาวสวนยางพารามีประชาธิปัตย์บอกให้กวาดล้างระบบทักษิณชาวสวนก็เรียกร้องราคายางนี่เริ่มที่ชาวสวนยางนะครับเดี๋ยวข้าวจะมานะฮะรับมือกันหรือยังแล้วผลไม้สินค้าเกษตรชนิดอื่นๆอีกคือตอนนี้มันต้องอะไรรู้ไหมครับนอกจากมานั่งสมัครปฏิรูปอะไรเงี้ยนะมันต้องแบบเหมือนอย่างที่ผมเจอเล่มนึงบอกว่าเนี่ยอะไรนะรองหัวหน้าคสช.ที่ดูแลเศรษฐกิจอะขอให้ทำจริงๆนะสิฮะบอกว่าจะเอายางพารามาทำยางมาตอยอะไรเนี่ยทำได้เปล่าไม่รู้นะเนี่ยนำยางพาราลดตลาดไปใช้ประโยชน์ผสมยางมาตอยทำถนนรัฐบาลที่แล้วก็เคยคิดนะเรื่องนี้นะซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าคือทำอะไรก็ได้อีกหลายๆอย่างรวมไปถึงผลิตผลชนิดอื่นไม่ใช่รอจนเขามาเงี้ยแล้วมันจะแย่เอาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วก็ให้สงสารพลเอกประยุทธ์นะฮะฉบับนี้เขาก็ออกแนวสงสารครับบอกเนี่ยควบทางขาทุกเก้าอี้เลยอะแล้วครม.ชุดนี้เนี่ยนะครับพวกรองทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็ควบรมว.นั้นรมว.นี้นะฮะทหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์กับโจทย์ญาติที่รอเบื้องหน้าก็เป็นหมดเลยอะเป็นนายกแล้วก็ต้องเป็นประธานคสช.เป็นประธานคณะกรรมการบอร์ดนโยบายพลังงานประธานบอร์ด BOI ประธานบอร์ดส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมประธานสิ่งแวดล้อมประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประธานกรรมการที่ปรึกษาคสช.ด้านโครงสร้างพื้นฐานคำนวณคือก็มีคนถามว่าทำไมเป็นเยอะอ้าวแล้วถ้าเขาไม่เป็นแล้วใครจะเป็นเขาก็ต้องเป็นเอง เพียงแต่เขาเป็นแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยในการที่จะออกนโยบายหรือจัดการนโยบายบางนโยบายเนี่ยจะใช่ตัวท่านคนเดียวตัดสินใจหรือเปล่าในที่นี้ไม่ได้พูดว่ามันถึงว่าจะมีคนอื่นมาช่วยท่านตัดสินใจนะฮะแต่หมายถึงว่ามันจะต้องมีคนที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านอย่างแท้จริงไงเพราะไม่งั้นมันก็จะลำบากในการที่จะควบนั่งทำอะไรหลายๆอย่างมันจะช้ามันก็จะไม่ไปไหนนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกว่าเราติดวังวนเลยมั้ยติดวังวนรถไฟรางคู่พอไปติดวังวนในเรื่องคมนาคมอะไรพวกนั้นปุ๊บเนี่ยทำให้งบประมาณไม่ไปทางอื่นแล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยฮะคอยติดตามดูครับเดี๋ยวจะเหนื่อยอ่ะต่อไปฮะมีอะไรจะมาวันอีกมีเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันที่พระรวยพันล้านนะครับโอ้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 เขาก็มาจากในอินเทอร์เน็ตนะเริ่มมาก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าพระเจ้าอาวาสที่ไหนนะในกทม.เนี่ยทำธุรกิจพันล้านมีรถหรู20คันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์แล้วก็คิดกันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะคือมันมีประโยชน์นะไอ้
การใช้โซเชียลมีเดียแล้วได้ข้อมูลที่แท้จริงมาเนี่ยฮะในการที่จะแชร์ข้อมูลน่ะแต่ถ้าหากว่าเอามาแล้วเป็นเครื่องมือในการโจมตีหรือทำลายหรือทำร้ายฝ่ายอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียไงเดี๋ยวครับดูมามีทั้งบ้านมีทั้งที่นะครับในข่าวก็บอกนะรถหรูกว่า20คันบ้านจัดสรรกว่า100ไร่สวนกล้วยไม้300ไร่มีฟาร์มไก่ชนปลากัดนกเขารีสอร์ท100ล้านปล่อยเงินกู้ในเขตปกครองตนเองโอ้โหมีธุรกิจสวนมะยงชิดรีสอร์ทหรูนะฮะขายปลากัดขายนกเขาบอกทั้งหมดคำคือคำถามสังคมต้องการคำตอบสามารถค้นหาจริงได้ที่บ้านสามเรือนบางปะอินอยุธยาแล้วเขาก็ทิ้งไว้แค่นี้ครับข่าวนี้ฮะในขณะที่เดลีนิวเนี่ยนะครับก็พาดหัวเจ้าคุณสนอโบยรวยพันล้านยันธุรกิจของพี่น้องผมว่าอาจจะมีเจ้าอาวาสวัดอื่นรู้สึกร้อนร้อนท้องผ่าๆอะไรนะนี่ฉบับนี้เขาพูดเลยฮะว่าเป็นวัดไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเขาว่าตามหนังสือพิมพ์เขาเนี่ยนะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสักเกตบอกชี้แจงได้หมดธุรกิจทั้งหมดเป็นของพี่น้องสีกาแค่ญาติทางห่างรถโดนหลายคันลูกศิษย์ถวายบอกว่าถ้ามีเงินพันล้านน่ะสึกไปนานแล้วก็ว่ากันไปครับจริงๆแล้วผมว่าอาจจะไม่ใช่หลวงพ่อองค์นี้องค์เดียวก็ได้นะอาจจะมีอีกหลายรูปก็ได้เหมือนวันก่อนเห็นข่าวที่ไหนแว๊บๆมาครับคุณผู้ชมบางทีมันอ่านแล้วมันก็อ่านเองฮะไม่ได้เซฟมาเล่าสู่คนฟังบอกคุณยายหรือคุณตาเนี่ยหรือว่าเก็บเงินเป็นพันล้านหรือร้อยล้านรู้มั้ยไม่ฝากแบงก์อ่ะเก็บไว้ในบ้านพอจะเอามาใช้ปวกกินเอ้าทำเป็นเล่นไว้นะฮะปวกกินนะครับผมยังมีเล่นฮะรูปเก่าๆฮะถ่ายไว้ในอัลบั้มอาจจะอยู่มันไปเผลอทำชื้นไว้ตรงในห้องเก็บของปวกกินโอ้โหมันกินรูปแบบเนี่ยแล้วน้ำภาษาอะไรกับเงินนะฮะคุณผู้ชมมันกินทุกอย่างอ่ะดังนั้นแล้วฝากแบงค์ครับฝากแบงค์อย่าไปกลัวฮะคนเฒ่าคนแก่บางคนกลัวไงไม่ได้เดี๋ยวเกิดเงินมันหายอยู่ในแบงก์เงินมันไม่หายขอรับประกันเดี๋ยวเกิดพนักงานมันขโมยไป ไว้ในตุ่มไว้ในบ้านอุ่นใจกว่าปวกมันจะกินเนี่ยดิไว้ใต้ดินน้ำท่วมขึ้นมาเงินเน่าขึ้นมายุ่ง นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องคุยกันนะวันก่อนติดคุณผู้ชมอยู่คือเรื่องอาหารปลอมจากจีนเนี่ยแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอะไรอีกครับเนี่ยพันเอกกับพี่วันป่วยหนักปอดติดเชื้อนี่ไม่รู้ข่าวนี้ล่าสุดเป็นยังไงนะฮะป่วยจริงหรือเปล่าบางข่าวก็บอกโคม่าบางข่าวก็บอกว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันมาดูเป็นนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเก่าที่มีบทบาทคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีพูดได้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้
สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกช่อง8ทีวีพูดได้ท่านสามารถรับชมรายการของช่อง8ผ่านทาง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆเสิร์ชและพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วเลือก Channel 8คลิกที่คำว่าสดหรือไลฟ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้กันอย่างสดๆรับชมพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกท่านยังสามารถปรับขนาดจอรูปที่ขึ้นบริเวณสดจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาของรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้นๆและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดสาระบันเทิงอีกต่อไปช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกวาระครบรอบ10ปีแห่งการดำเนินการในปีพุทธศักราช2557ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่พร้อมทุกภูมิภาคขอบคุณการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านทั้งหมดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้ภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกนั่งดูข่าวในบางข่าวเนี่ยบางสำนักก็เสนอไปวันสองวันแล้วนะคุณผู้ชมฮะบางทีเรานั่งดูเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมานำเสนอเสร็จเราจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเออจะทำไงให้คนมันมีจิตสำนึกจะรณรงค์อะไรกันดีทุกวันนี้ข่าวที่มันมีอยู่ประจำนั่งเจอกันทุกวันเนี่ย1ยาเสพติด2ข่าวข่มขืน2ข่าวนี้มีทุกวันเลยฮะคุณผู้ชมทำไมมันไม่จบไม่สิ้นนาทีเนี่ยทำไมมันไม่จบไม่สิ้นก็ดูดิฮะเนี่ยจับอาจารย์หาวิทยาลัยใช้แอป B-Talk ลวงเหยื่อถ่ายวิวก่อนหักหลังแชร์รูปว่อนเน็ตแลกหลับนอนนี่ของข่าวสดนะฮะเนี่ยเขาก็รายงานกันเยอะแล้วฮะไปนั่งไอ้ตาคนนี้ตอนแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดได้ชมภาพข่าวเนี่ยนะมันนั่งหน้าเงียบไม่มีสลดเลยนะเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับอย่างนี้ฮะสลดยายพาหลานวัย12ร้องรองผู้ว่าถูก5หื่นข่มขืนลุมโทรมกว่า4ปีตั้งท้อง2เดือนโอ้ฮะเราจะทำอะไรกันได้บ้างนอกจากนั่งอ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วก็ตำรวจจับเลยพรุ่งนี้ก็ไปติดคุกแล้วก็ออกมาใหม่แล้วก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับไม่จบไม่สิ้นไม่รู้ทำยังไงจริงฮะเหนื่อยใจเรื่องยาเสพติดนี่เหมือนกันฮะเนี่ยนักโทษขึ้นศาลปวดท้องรุนแรงช็อกตายแพทย์ผ่าท้องผงะพบถุงใส่ยาบ้ายาไออื้อเราทำอะไรกับเรือนจำไม่ได้เลยอ่ะเราต้องเห็นสังคายนาเห็นล้างเรือนจำเห็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมา
ก็ยังมีต่อมันมีมือป่าผมมันครอบคิดถึงแล้วตำรวจปุรชัยเปลี่ยนบูรตลอดเลยตอนสมัยท่านเป็นรมว.มหาดไทยเนี่ยจัดระเบียบสังคมเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะนะครับคุณผู้ชมฮะมากกว่ามีข่าวเงินขึ้นเงินเดือนข้าราชการผมไม่ได้อยากจะแซวข้าราชการนะถ้าท่านทำงานเท่าเอกชนไม่ว่าหรอกบางคนนะสามโมงหายหมดแล้วมาเก้าโมงนะติดต่อแถวที่ยาวบำนาญก็มีโอ้ไปถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าครับช่วงนี้เขาไออะไรบักเก็ตแล้วน้ำแข็งราดเนี่ยนี่เดี๋ยวเราดูของเก่าแล้วกันเซลฟี่ดูดิคุณผู้ชมฮะบนฟ้ากับบนน้ำโอ้แหมชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ฮะอ่านอะไรบางทีเรื่องคนอื่นก็ไม่เครียดแล้วก็ดูอะไรที่มันทำให้เราผ่อนคลายนี่บนเรือบินนะฮะนี่ขึ้นบนน่าจะพระเยซูที่สูงที่สุดที่บราซิลฮะคนบนนะฮะแล้วนี่ก็ขี่จักรยานลอยนะครับถ่ายทันกดแชะไอ้คนล่างเนี่ยนักบินเนี่ยคุณผู้ชมดูดินักบินเนี่ยโหมันสุดยอดเลยนะเปิดหน้าต่างออกมาถ่ายรูปตัวเองไอ้คนบนเนี่ยก็ห้อยขาอย่างเงี้ยขับรถแข่งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันถ่ายตอนรถจอดหรือว่าขี่รถวิ่งอยู่นะฮะเนี่ยพวกบนตึกพวกนี้ครับฝรั่งเขาชอบอะไรที่ extreme excite adventure เนี่ยเขาไม่กลัวตายคุณผู้ชมฮะตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งไงนี่คือฝรั่งอะดูเนี่ยควายจะขวิดก้นอยู่แล้วครับมันยังถ่ายรูปฮะในน้ำกับบนฟ้าเนี่ยครับเนี่ยมันดีครับฝรั่งหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะสองภาพสุดท้ายนี่นักบินอวกาศก็อันนี้สูงมากๆโอ้โหมันขึ้นปีนขึ้นไปอ่ะผมไม่เอาด้วยผมกลัวความสูงฮะด้วยโอ้โหตกลงมานะน้องเอ้ยมึงเอ้ยเดี๋ยวใช้คำนี้ฮะเสียวโว้ยครับเสียวเสียวเสียวฮะก็สนุกดีครับอ่านข่าวหลายๆข่าวไปฮะแล้วคุณผู้ชมฟังฮะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็มีโจอะไรนะควงปืนปลอมบุกเซเว่นอ้างเมายาแก้ไอผสมชาเลยป้นเซเว่นนะฮะหนุ่มนิรนามโดดสะพานโอ้เดี๋ยวค่อยเล่าครับแต่ละข่าวอาจจะกำลังงั้นฮะมาดูอะไรเบาๆก่อนดูมหาเศรษฐีดูใบดูสัตว์เลี้ยงครับโอ้โหเราเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาดูสัตว์เลี้ยงของพวกคนรวยฮะดูฮะดูดิมันให้เสือโผล่มาเนี่ยมาจากของสปริงนิวก็นะสปริงนิวเขาเอามาจากเว็บอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนดิเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนเอามาเราก็ต้องบอกเขาเว็บพิลึกไลท์ .com ฮะพลิกอ่ะอ่านว่าพลิกไลท์ .com ดูคนรวยเขาเราได้แต่ดูครับดูสัตว์เลี้ยงเขาโอ้โหขี่สิงโตอ่ะโชว์เหนือมากเลยว่ะไม่ขี่ม้านะฮะของว่างสำหรับสัตว์เลี้ยงเขาครับโอ้โหกินปลาฉลามฮะดูในถนนเขาครับดูรถแต่ละคันนะฮะไม่มีฮะกระโปรงกระป๋ออะไรไม่มีฮะดูมันขับกันแต่ละคันโอ้นี่ฮะวิธีแก้ปัญหารถติดแบบเท่ๆฮะเอารถขึ้นฮอยเฮลิคอปเตอร์ครับวัดห่างโอ้สุดยอดดูดิโจรขโมยไม่มีครับเมืองนี้ดูยามเฝ้ารถเป็นสิงโตอ่ะเออโอ้คนรวยทำอะไรก็น่าเกลียดครับเออทำอะไรก็น่าเกลียดฮะ
แซวซะเลยว่าน่าเกลียดแหมดูแต่ละรูปแล้วผมก็แบบนะแต่ว่าเขาว่าลำบากอยู่เรื่องเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะชุดแต่งกายเขาต่อให้รวยไงมันก็ต้องใส่ชุดอย่างนี้ดูไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่มันต้องใส่ชุดอย่างนี้ฮะมันลำบากขนาดไหนเนี่ยเนี่ยแม่นี่โทรศัพท์เขาเนี่ยครับยี่ห้อเนี้ยแพงกว่าบ้านทั้งหลังมีตู้กดทองเลยครับเอาวะดูแล้วก็ขำๆไปฮะแต่ในอย่างที่บอกครับผู้หญิงเขาก็จะไม่สามารถฟิลแบบประเทศอื่นได้นะฮะเขาก็ได้แต่ดูไม่สามารถที่จะเฟิร์สฟาสได้โหสนามเทนนิสอยู่บนยอดตึกครับแต่ผมนั่งดูเรื่อง Mission Impossible นะคุณผู้ชมฮะแล้วก็คงมีจริงๆมั้งครับถามเพื่อนที่เขารู้จักคนดูไบเขาบอกว่าไอเนี่ยฮะอะไรนะไอพายุทรายอะครับมีจริงๆนะคุณผู้ชมฮะน่ากลัวมากโอ้แบบมันมาแบบชนิดที่แบบนะฮะก็เราก็อยู่ที่เมืองนี้สบายดีที่สุดแล้วทอร์นาโดก็ไม่มีแค่น้ำท่วมคนนี้ฮะพี่วันป่วยหนักปอดติดเชื้อไอเป็นเลือดผ่าตัดด่วนเขามีข่าวมาเมื่อวานนี้แล้วครับไม่รู้จริงหรือไม่หรือยังไงที่ฟิลิปปินส์ฮะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเก่าเพราะตอนนี้เขาหลบหนีอยู่นะครับหลบหนีหมายจับของศาลตามประมวลความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฮะอาการหนักปอดติดเชื้อและไอออกมาเป็นเลือดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเครียดหรือเปล่าครับกลับบ้านไม่ได้ดูนี่ฮะคิดติดคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้ว10อาหารปลอมจากจีนได้กินแล้วอาจม่องซาลาเปาจากลังกระดาษถ้าจำได้ช่วงนึงประเทศไทยเคยมีจำได้ไหมฮะน้ำยาที่ใช้ทิชชู่ครับนานแล้วฮะไม่รู้จริงไม่จริงกันนะเนี่ยซาลาเปาปลอมจากลังกระดาษประเทศจีนมีซาลาเปาปลอมนะฮะไอ้ไส้หมูสับที่อยู่ข้างในนั้นเป็นการเอากระดาษลังสีน้ำตาลมาสับและผสมกับไขมันหมูเข้าไปนิดหน่อยใส่เศษผักนิดๆแล้วใส่กลิ่นเข้าไปเท่านี้ก็ได้ซาลาเปาปลอมมากินแล้วโอ้แม่งซาลาเปาปลอมนมยังปลอมฮะโอ้โหแล้วเด็กมันจะมีคุณภาพไหมวะเนี่ยนี่ครับนมเมลามีนเด็กเสียชีวิตไป4คนนะฮะรักษาโรงพยาบาลนับหมื่นรายฮะนมปลอมไข่ปลอมฮะไข่มันยังปลอมเลยครับ อะไรกันนี่ไข่ปลอมทำจากอะไรฮะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโคตรนวัตกรรมการปลอมแปลงอาหารระดับโลกไข่ไก่มีงานอุตสาห์ไปทำไข่ปลอมได้ฮะมองดูไม่อ่อนนะครับเนี่ยบอกเปลือกของไข่นั้นทำจากแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติกส่วนไข่แดงและไข่ขาวนั้นทำจากโซเดียมอัลจิเนตสารส้มเจลาตินแคลเซียมคลอไรด์และน้ำโอ้โหผสมเยอะนะวิธีพิสูจน์คือตีไข่แดงและไข่ขาวผสมกันมันจะรวมตัวได้เร็วมากเป็นเนื้อเดียวสนิทกินไปก็ม่องได้นะโอ้โหไข่ยังปลอมครับบะหมี่แป้งข้าวเน่าบะหมี่ยังปลอมโหชาติหน้าฉันใดอย่าเกิดเป็นคนจีนนะครับเนี่ยนะมันฝรั่งผสมพลาสติกก็เป็นข้าวได้เนี่ยข้าวยังปลอมผมว่าต่อไปมันคงมีผัวปลอมเมียปลอมนะฮะมันฝรั่งผสมกับพลาสติกทำออกมาเป็นรูปเม็ดข้าวสวยงามฮะมีหมูสีฟ้าฮะโอ้โหหมูเรืองแสงครับโอ้โหเวลากินมันคงอร่อยพิลึกมั้งคะเนี่ยหมูมันยังปลอมฮะคุโรบุตะหรือหมูดำจ่อยไม่เจอหมูสีฟ้าจากประเทศจีนนะนี่มีหมูเนื้อฟ้าไหมไม่เอามีแต่หมูเนื้อแดงไม่เอาเอาเราต้องกินหมูเนื้อฟ้าวายก็ไปยังปลอมครับโอ้วันก่อนผมเคยคุยผู้ชมมันจะเล่าปลอมอะไรเงี้ยแบ็คปลอมเนี่ยวายที่จีนยังปลอมโอ้ไปถึงเราอาจจะไปเที่ยวเสร็จลงไปอ้าวนี่กรุงปักกิ่งปลอม เนื้อวัวเนี่ย
มันยังปลอมนะครับเอาเนื้อหนูมิงและจิ้งจอกมาผสมแต่งเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวมันก็ยังปลอมโอ้หมดยังวะครับเนี่ยเอ้าถั่วปลอมสาหร่ายสาหร่ายแกงจืดสาหร่ายในเต้าหู้ฮะเอาถุงพลาสติกยัดมาสาหร่ายยังปลอมเออออกอ่ะเจ๊เอาแกงจืดสาหร่ายเต้าหู้หมูสับชามนึงนะอ้าวเหรออ่ะได้เดี๋ยวจัดให้สาหร่ายปลอมทำไมสาหร่ายเจ๊เหนียวเงี้ยนะอ๋อมันสาหร่ายแก่ไงไม่รู้จักอ่ะสาหร่ายแก่แม่ปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหโหสาหร่ายเจ๊เหนียวสาหร่ายปลอมดูแล้วก็ให้กลุ่มฮะโลกของเรามีเรื่องสนุกๆเยอะครับไม่อยากอ่านอะไรให้มันเครียดๆนะคุณผู้ชมฮะสรุปข่าวเครียดให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับของข่าวสดนี้ครับข่าวชาวบ้านนี่เครียดมันดีผมไม่มันนะเครียดแล้วสงสารคนอื่นเขาพนักงานบริษัทหนุ่มง้อแฟนแดนเซอร์ไม่สำเร็จยิงตัวตายดับสยองหน้าบ้านคนรักอ้าวตัดสินใจอะไรก็จะเย็นๆนะครับรวบ3โจควงปืนปลอมบุกปล้นเซเว่นกลางกรุงอ้างเมายาแก้ไอผสมชาหนุ่มนิรนามโดดสะพานลอยล่างกระแทกรถบรรทุกดับคนขับตกใจคนหล่นมาตายบนหลังคาโอ้โหนี่ยังกระหนังเลยนะครับได้พรได้ของขวัญจากฟากฟ้าครับแต่ไม่ใช่คนของขวัญนะเป็นคนนะฮะโอ้ยรถคันนั้นขายอย่างเดียวครับผมว่านะเจ้าของก็นะนะครับโจอ่างทองบุกคว้างระเบิดใส่อลิ3ลูกซ้อนเจ็บอื้อเร่งล่าตัวสังคมที่มีคนมีคุณธรรมที่มีคนมีจริยธรรมนะมันก็จะไม่ต้องมานั่งพูดว่าต้องจัดระเบียบต้องแก้ปัญหาต้องอะไรเพราะคนทุกคนมันมีจิตสำนึกในหัวใจเหมือนข่าวนี้ฮะจริงเท็จแท้ประการใดไม่รู้นะฮะบอกโจสิงเก้งสิงเก้งโจซิ่งเก๋งครับสิงเก้งโจซิ่งเก๋งชนประสานงากระบะบรรทุกปลาตายคาที่1เจ็บ1คือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแต่ที่มันเป็นข่าวเนี่ยคืออะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมฮะคือว่าเขาบอกว่าปลานิลลอยเกลื่อนเลยมั้ยฮะเต็มถนนน่ะชาวบ้านต่างเข้ามาขนปลานิลกู้ภัยบอกเจ้าของปลายังเจ็บติดอยู่ในรถยังขโมยปลาเขาอีกเหรอไม่สนกูจะเอาปลาเนี่ยครับคนเราก่อนจากการก็มาดูคลิปอมยิ้มอมยิ้มนะครับคุณผู้ชมฮะท่านใดชอบกีฬาโบว์ลิ่งเวลาไปเล่นก็ระวังหน่อยนะฮะค่อยๆโยนนะครับปังเขาให้โยนเบาๆนะฮะแหมโยนซะแบบดูอีกทีครับดูได้ไหมเนี่ยดูอีกทีครับยิ้มยิ้มดูอีกทีหมุนหมุนหมุนอ้าวผิดครับ อ้าวเป็นโฆษณามาโดยไม่ได้นัดหมายอ้าวเสร็จแล้วครับผู้ชมมันไม่มาแล้วโบลิ่งของเรา มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูนะฮะค่อยๆโยนปานแม่งโยนไงวะนะยังมีหน้าเก่าหัวยอมเลยไม่รู้ว่าจะกล้าโยนต่ออีกป่ะนะครับผมว่าเพื่อนที่นั่งอยู่อาจจะบอกใครอะไม่รู้จักใครไม่ได้มาด้วยกันมาด้วยกันเหรอวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันอีกทีวันนู้นเลยฮะวันจันทร์ครับผมขอใหวันนี้มัน28 29 30 31วันจันทร์เรายังคงมีเรื่องหอสละอวยลอตเตอรี่มาให้ตื่นเต้นกันได้อยู่ออกวันจันทร์29โอ้ยจะมาหรือเปล่าวันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับ